ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตามที่สัญญากันนะคะเดี๋ยววันนี้นัดจะมาสอนรือโบนะคะแต่ว่าโบที่ใช้เป็นตัวอย่างวันนี้จะเป็นโบเชลโลค่ะก่อนที่เราจะมารือฮันชักนะคะเราก็ควรจะวัดตัววงแหวนมันก่อนนะคะเพื่อตอนที่เราไปรัดหางม้าค่ะเราจะได้รู้ว่าหางม้าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะวัดความยาวตรงนี้ค่ะของเขานะแต่จริงๆเชลโลไวโอลินหรือดับเบิลเวทนะเขาจะมีมาตรฐานอยู่แล้วว่าต้องใช้หางม้าเท่าไหร่แต่ว่ากับบางโบเนี่ยคือไซส์มันไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยแล้วก็วัดไปเกือบก่อนก็ได้พอหลังจากเราวัดเรียบร้อยแล้วก็มาแกะตรงบัตทอนนะคะโอเคนัดก็จะเก็บใส่กล่องอันนี้ไว้นะคะกล่องต่อไปนะคะให้เพื่อนๆ นะคะตัดเลยค่ะตัดตรงนี้ออกเลยนะคะพอเราได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาถอดตัวแหวนออกกันค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดแหวนนะคะนั่นก็จะใช้ครีมตัวนี้ค่ะเวลาถอดถ้าเราบีบแรงเกินไปก็จะทำให้ตัวฟล็อกแตกได้แต่ถ้าเราออกแรงน้อยเกินไปตัวแหวนเนี่ยก็จะไม่ออกมานะคะก็หนีไปอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆเอาออกนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปในกระปุกที่เราเตรียมไว้พอเราถอดแหวนออกไปนะคะเราก็จะมาถอดไม้ตัวนี้กันนะคะอันนี้สามารถชิงได้เลยนะคะเราจะมาถอดสไลด์กันนะคะอย่างตัวนี้นะคะพอถ้าเราลองใช้แรงสไลด์แล้วเนี่ยเขาสไลด์ออกค่อนข้างยากนะคะแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ตัวพื้นผิวเขาเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้นะคะเราก็สามารถใช้น้ำยานะคะเช็ดสำหรับวันนี้นัดก็ใช้ของเพชรนะคะเดี๋ยวนัดจะขึ้นรายละเอียดสินค้าไว้ให้ด้านล่างนะคะเผื่อเพื่อนคนไหนจะซื้อไปติดไว้นะคะอันนี้มันสามารถเช็ดได้ทั้งตัวข้ามยางส่วนที่ติดตัวไวโอลินนะคะหรือว่าตัวเชลโล่บนตัวเครื่องดนตรีก็ได้นะคะแล้วก็ถูกรวมถึงข้ามยางส่วนที่ติดอยู่ตรงคันชักก็คือเช็ดได้หมดเทลงไปนะคะเช็ดค่ะมือค่อยๆดันนะคะดันไปปุ๊บมันก็จะออกมานะคะอย่างนี้ก็เก็บใส่กล่องไว้นะคะแล้วก็เห็นปลั๊กตัวนี้ไหมคะตัวปลั๊กที่เขาเสียบไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็ดึงออกมาได้เลยจะเป็นพับเปล่าๆแบบนี้นะคะเหมือนตอนเพิ่งทำเสร็จใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวคันชักเลยนะคะตัวไม้ของจริงเนี่ยจะเห็นคราบยางส่วนค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะก่อนที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวหางม้าข้างบนนี้ออกเหมือนกันนะคะอันนี้นัดแนะนำว่าค่อยๆเอาออกนะถ้าเราดึงแรงนะคะมีโอกาสที่ตัวคลิปของโบจะแตกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดโบกันที่ทำความสะอาดก็เหมือนเดิมค่ะนัดใช้ผ้าอันเดิมเลยนะไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะถ้าใครเอาหางม้าเปลี่ยนที่เรานะคะนอกจากจะได้หางม้าใหม่แล้วเนี่ยก็ยางเหมือนได้โบใหม่กลับไปด้วยนะคะเพราะเราทำความสะอาดให้ยางเนี้ยเลยนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างหลังจากเราเช็ดตัวคันชักไปแล้วนะคะเราก็มาเช็ดพวกอะไหล่ของเขาด้วยแต่อันนี้นัดแนะนำอย่าเช็ดตรงนี้นะคะเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยเขาใส่น้ำมันมาหล่อลื่นนะคะได้เช็ดแค่หัวตรงนี้เราก็จะมาเช็ดตัวแหวนค่ะโอเคจะเห็นว่าคราบยางส่วนค่อนข้างเยอะนะคะดูเกาะเป็นก้อนเลยตัวนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำยาขัดเงินจริงๆเลยนะคะเชฟแล้วค่ะเราก็จะได้คันชักเพียวๆแบบนี้นะคะเป็นไงคะวิธีการถอดก็ง่ายมากๆนะคะถ้าใครมีอุปกรณ์ที่บ้านนะคะหรืออยากลองทำก็ลองเอาไปฝึกทำกันดูนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยนะจะมาสอนคนผูกหางม้านะคะฉะนั้นถ้าใครอยากเปลี่ยนหางม้าคันชักให้ได้จริงๆนะคะอีพีหน้าสำคัญมากๆต้องติดตามชมค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามอีพีหน้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ